sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูนาอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยแม่คนดีที่หนึ่งใช่ไหมคะในวันนี้นะคะคุณอาก็จะมาสอนเด็กๆ เกี่ยวกับเรื่องการตอบแทนพระคุณของคุณแม่นะคะแม่เป็นบุคคลที่มีบุญคุณกับเรามากที่สุดแม่ตั้งท้องลูกทั้งหมด9เดือนนะคะต้องคอยอบรมดูแลและสั่งสอนลูกให้ลูกมีความเจริญเติบโตขึ้นเด็กๆควรมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ควรเป็นเด็กดีขยันและตั้งใจเรียนไม่ดื้อไม่สนกับคุณแม่นะคะควรช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆที่เด็กๆสามารถทำได้นะคะเด็กๆคะในวันนี้คุณครูนาก็จะพาเด็กๆมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะเกมของคุณครูก็จะให้เด็กๆเนี่ยช่วยกันดูรูปภาพนะคะดูรูปภาพอะไรนะดูรูปภาพการตอบแทนพระคุณของคุณแม่ไงคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูรูปภาพพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นรูปภาพให้หน้าจอให้เด็กๆนะคะช่วยกันตอบนะคะว่าภาพที่คุณครูพูดเนี่ยเป็นภาพที่เท่าไหร่นะคะพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะภาพที่1ค่ะภาพที่2ค่ะภาพที่3ค่ะภาพ3ภาพนี้ภาพไหนเป็นภาพการตอบแทนพระคุณของคุณแม่คะตอบถูกไหมคะภาพไหนเอ่ยเก่งมากเลยค่ะเป็นภาพที่2นะคะภาพที่2นี้เป็นภาพอะไรคะเด็กๆ ดูภาพสิคะเก่งมากเลยค่ะเป็นเด็กดีขยันตั้งใจเรียนนะคะเด็กๆจะต้องเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ของคุณครูนะคะเพื่อให้คุณแม่ได้มีความภาคภูมิใจในตัวของลูกนะคะภาพต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะภาพที่1 2แล้วก็ภาพที่3นะคะภาพไหนเนี่ยเป็นภาพการตอบแทนพระคุณของคุณแม่คะดูซิภาพไหนเอ่ยเก่งมากค่ะเป็นภาพที่1นะคะเด็กๆ ดูรูปสิคะเป็นรูปอะไรคะรูปเด็กๆช่วยคุณแม่ทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆไม่ทำบ้านสกปรกเลอะเทอะเล่นของเล่นแล้วเด็กๆก็ต้องเก็บของเล่นให้เรียบร้อยนะคะช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำงานก็หนักและเหนื่อยและไหนจะต้องมาดูแลทำความสะอาดบ้านอีกเด็กๆก็ต้องช่วยท่านนะคะลูกทั้งหมดนี้ก็เป็นไงคะเป็นการตอบแทนบุญคุณของคุณแม่นะคะเด็กๆ เก่งทุกคนเลยค่ะตบมือตัวเองหน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนาก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะเราไว้พบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะถ้าเด็กๆชอบคลิปนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจอนุบาล2ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ